ี้ยประชาชนถ่ายแก๊งมาไวจังอ่ะมาไวไหมมาเรื่อยๆไปอ่ะมันคือพวกไหนเนี่ยหรือพวกผมเองครับตอนนี้โคตรเยอะน้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้าดีครับสวัสดีครับน้าสวัสดีครับคุณจอนนี่น้าดีครับเออว่าเพื่อนอันนี้มึงจะเริ่มเลยเหรออันนี้จริงไหมครับครับจริงไหมผมสอบถามหน่อยว่าอันนี้จริงไหมที่ตัวคุณเนี่ยครับโดนแยกกับพี่คุณไปให้อยู่คนละหมู่บ้านแต่คุณเนี่ยไปงองแงให้ขอย้ายไปอยู่หมู่บ้านเดียวกับพี่คุณแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาลงความเห็นว่าไม่ให้ก็เลยไปคุยกับแอดมินแอดมินก็ต้องจำใจให้เพื่อให้ย้ายกลับไปอยู่กับพี่คุณอันนี้จริงไหมมันผมไม่อยากอยู่คนเดียวครับมันไม่เด่นมันไม่ดังผมต้องอยู่กับพี่ตลอดเนี่ยมันจะไม่เด่นไม่ดังคุณบิลลี่ครับนะผมมีข้อมูลยังไงครับผมมีนี่เขาเรียกว่าเป็นไอ้นี่ละกันเป็นหนึ่งในตำแหน่งใหญ่โตของรองมาจากทหารเรือที่อยู่ในพีทจอมพลโทเหรอครับใช่ไม่เขาเป็นไอ้นี่เขาเป็นเทพอยู่เคยเป็นเทพรองจากวันพีทเขาเคยเป็นเทพเป็นสิทธิ์จักรพรรดิหรือเจ็ดเทพโจรสลัดครับเป็นโอ้ผ่ามังกรฟ้าป่ะครับอันนี้เทพโจรสลัดป่ะมีจักรเป็นจักรพรรดิครับจักรพรรดิไม่ใช่เป็นโจรสลัดครับโจรสลัดแต่จักรพรรดิก็มีนะครับอันนี้เทพสามตาป่ะครับสงสัยอยู่อยากเต้นเลยอ่ะเห็นแล้วอยากเต้นเลยอ่ะอะไรเต้นให้ดูหน่อยครับคุณบิลลี่ไม่น่าชงนะครับตอนนี้ก็รู้อยู่ไม่ชอบเต้นตรงนี้อ่ะแล้ววิจิทำอะไรกันเนี่ยคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยสวัสดีครับเสียสิบกูมายังเนี่ยพี่ดูไว้สวัสดีครับยืนทำอะไรกันอ่ะนี่ป้าไอชิมมายังอ่ะได้ยังเสียกูยาวเลยไอสิบยังไม่มาแต่ไอสัตว์ของมึงมาทำไมเร็วๆวะผมตื่นไปครับมึงจัดตัวดีเลยช่วงเนี้ยเฮียมึงอะทำแม่งเศร้าจัดเลยอ่ะไอเชี่ยสิบอ่ะน่าเชื่อไหมครับตาแตกสิบทิศเนี่ยไปมิทติ้งกับผมนั่งอยู่กับผมมานั่งอยู่ในวงกับผมอ่ะทั้งวันซึมทั้งวันร้องไห้ทั้งวันเลยเหรอเออเศร้าจัดไม่รู้เศร้าเหี้ยอะไรตาแดงกำเลยเศร้าจัดหน้าตาเหมือนจะร้องไห้แล้วอย่าเชื่อไหมสามวันอ่ะแม่งพูดกับผมแป๊บนึงเดี๋ยวกูไปเคลียร์กับพลพรรคปีศาจแดงแป๊บนึงได้แบบทั้งวันเลยสามวันอ่ะแม่งพูดกับกูคำเดียวเลยแบบช็อตนั่งพิงเก้าอี้ตรงนั้นมีกูมีติวมีแซมมีเรืองแม่งนั่งพิงเก้าอี้อยู่แบบตลอดสามวันนะ72ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันมันพูดกับกูคำเดียวว่าโอ้พี่ผมแม่งโคตรเมาเลยอะพูดกับใครเนี่ยประโยคเดียวส่วนไอ้เหี้ยติวกูถามเฮ้ยสิบกินข้าวยังพยักหน้าเฮ้ยสิบเมาเนี่ยยิ้มมีครั้งนึงนั่งพิงเก้าอี้แล้วก็ไม่ไหวแล้วก็พูดประโยคนึงว่าโอ้พี่ผมแม่งโคตรเมาเลยพูดแค่เนี่ยเนี่ยตอนนั้นกูได้ยินเสียงมันแค่มันตอนนั้นประโยคเนี้ยประโยคเดียวเออแล้วถามกินข้าวยังพยักหน้าเฮ้ยสิบไปกินข้าวไหมพยักหน้าเล่นน้ำเปล่าสายหน้าส่วนตัวแทนเหี้ยพรก็สุดเหมือนกันตัวนี้24ชั่วโมงให้เขาเป็นที่มาของคำว่าเมาจนเหนื่อยอ่ะเมาจนเหนื่อยของจริงอ่ะมันไม่กะออกซิเจนแล้วมั้งไอ้เหี้ยติวอ่ะหายใจเข้าก็สุดปอดสุดปอดหายใจออกก็สุดปอดสุดปอดเหมือนแม่กูเหนื่อยแทนอ่ะวันนี้คือพักผ่อนถูกไหมเดี๋ยวถามก่อนเลยถามว่าไม่ถามว่ามีงานอย่างไรว่าไงมาทำอะไรไม่มีคุยแล้วเมื่อวานหน้ามีมั้งเมื่อวานไปจอดชอบโอเปียร์ปลาอะไรก็แล้วเริ่ม20เพื่อนลูกต้องไปทำแจมเมอร์ก่อนเออไปทำไปมันใช้อะไรบ้างอ่ะป๊ามันใช้บอร์ดเขียวฮิสตอลแล้วก็เงิน 5,000 มั้งแต่ว่าลูกไม่มีบอร์ดเขียวอ่ะป๊ามีให้ลูกมีแต่ค่าเอาให้แล้วกันท่านขี้เกียจตอนนี้ขอยืมเฉยก่อนป้าทำอะไรแต่เช้าก็ไปเช้านี่วะบ่ายสามแล้วเช้าไงมึงวะเปเช้าลูกนับจากคุณตื่นไงป้าแล้วป้าไปด้วยกันหรือเปล่านะไปไหนไปมีตติ้งอ่ะต่อเลยไงป้าไม่ไปไอ้เหี้ยกูไม่ใช่สภาอย่างเงี้ยกูไปมีตติ้งสภาเพื่อเขาก็ไปกับม้าไงม้าก็ไม่ไปม้าก็ไม่ไปนั่นแหละก็เลยแบบถ้าเกิดม้าไปป้าก็ไปไงอย่าเลยชีวิตมันจะเมาเกินไป
ปอดได้พักบ้างเออเฮียแค่ลำพังเนี่ย72ชั่วโมงเมาตั้งแต่หลับยันตื่นอ่ะกูจำได้เลยบ่ายโมงครึ่งวันที่2ตื่นมากูเปิดประตูห้องไปไอ้เฮียแซมไอ้เฮียเรืองนั่งรอเลยเอาตาใส่กิ๊กไอ้พวกนอนตี3ก็อย่างเงี้ยแหละมองเฮียอะไรเฮียไก่แซมนอนดึกอยู่แต่ตัวลูกพี่มันหลับแป๊บเดียวเฮียพรนะมันไปไวอยู่แล้วมึงอะแหละสมมุตินอนไปทิ้งเลยเรื่องระยะเลยครับพี่มึงต้องเห็นตอนเรือไปซื้อของกูมันนั่งแค่แล้วมันอยากฟังเพลงไอ้โจอยากฟังเพลงมันก็เลยเปิดเพลงแต่เพลงสากลนะพี่โจก็โวยวายว่าเปิดเพลงพี่จะเปิดเพลงที่อะไรพี่เป็นคนอเมริกาเหรอฟังออกเหรอฟิลนี้ครับนะมึงฟังนะมึงระวังตัวไว้น้องพลพรรคปีศาจแดงกำลังจ้องเล่นมึงอยู่ใช่เหรอครับปีศาจแดงเลยเหรอครับเออไม่จ้องเล่นผมทำไมครับเนี่ยอ้างเดี๋ยวกูบอกให้มันไปหามึงแล้วกันนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงมาทำไมครับเนี่ยไม่ต้องมาก็ได้นะครับแต่ช่องผมมันต้องยืนยันตัวนะครับเนี่ยทั้งอีเมลแล้วก็เบอร์นะครับบอกก่อนอย่าลืมยืนยันด้วยนะถ้าเกิดเข้ามาแล้วก็กด follow ด้วยแล้วก็รอเดือนนึงถึงจะพิมพ์ได้ถ้าเกิดว่าอยากพิมพ์อะไรก็กดเดือนนึงเหรอครับผมผู้สัมพันธ์ใต้หายเหี้ยอ๋อพอดีไม่ได้ดังอะไรครับแต่ว่าทำมากันคนประเภทนี้นะครับนะโอ้โหเดี๋ยวกูจะไปอยู่กับมึงแล้วนะอุ้ยเพราะว่าเขาจะขนพักพวกล้านคนมาทำให้กูบินว้าวสีใหญ่สีโตแม่งของจริงจัดเลยใจกูไม่ดีแล้วว่ะบิลลี่เฮียทำไงดีกูจะตกงานแล้วไอ้สัตว์โอ้โหนะน้าขายพรมไหมครับผมว่าขายผืนหนึ่งก็ได้เท่าเงินเดือนสตรีมแล้วครับเพราะว่าน้าไม่ได้อยากได้เงินเลยครับน้าอยากได้ความสัมพันธ์นี่ถูกไหมแต่ตอนนี้เงินก็สำคัญว่ะบิลลี่ว้าจริงเพราะว่าแค่ทุกวันเนี้ยไอ้ดาดก็ใช้เกินเงินเดือนไปไม่รู้กี่เท่าแล้วว่ะโอ้โหขอกิ้งไงนี่อันนี้ที่ผมรู้มาคือน้าเงินเดือนหนึ่ง 50,000 เองนะครับแต่น้าใช้เงินเดือนหนึ่ง 500,000 น้าไปเอาเงินมาจากไหนครับพี่บิลลี่ครับเขาจะผิดแล้วครับเงินเดือน 30,000 ครับ 50,000 โทษสิอุ้ยแต่รายจ่ายนะ 400,000-500,000 นะครับต่อเดือนนะผมก็ไม่รู้ว่าน้าเงินเดือนไหนครับมันต้องใช้เข้าใจป่าวแบบพี่น้องเดือดร้อนมันก็ต้องใช้ใช่ป่ะล่ะกูไม่ได้รู้นี่กูจะน้าซื้อได้จะขายไหมครับอันนี้ก็ซื้อขายซื้อไหนครับไปไม่เป็นเลยครับฉันเมื่อกี้ผมไปเมื่อกี้ด้วยผมไปไม่เป็นเลยครับเกิดสะดุ้งเลยครับผมตรงนี้ขอโทษทีครับเอาเป็นผิดตรงไหนเป็นคนพูดตรงๆไม่ผิดครับเอานายกมองขี้อะไรกูเตะปากให้เนี่ยโอ้โหนะไม่โทษนะไอ้ลอยน้องน้องโทษทีพอดีพี่ดูคลิปมาโทษทีโอเคครับโอเคพี่ดูคลิปนึงมาโทษทีครับโทษทีน้องโทษทีนะปีศาจน้าเป็นปีศาจบ้าเลยครับนะอยากเป็นว่ะอยากจบท้ายประโยคด้วยแบบคำพูดหล่อๆแต่ไม่รู้ว่าไปเจอที่ไหนบอกหน่อยได้ไหมเมืองนี้มันว้าวุ่นดีนะครับเนี่ยมีเสียงหวอตลอดทั้งวันแล้วแต่หน้าเบื่อไปแล้วเอ้าน้าไปไหนอ่ะไปไกลมึงอ่ะเจอกันครับน้ามึงมีเพื่อนแล้วน้าสวัสดีครับใครวะเซ็งครับผมว่าเดาเลยอย่าทำคุณลูกหนูน้าสวัสดีครับมึงจะขึ้นรถหรือเปล่าขึ้นครับคุณลูกทำอะไรมาดูเดี๋ยวมันมือเราเห็นปะนี่ผมก็เลยจะเดินมาหวัดดีนี่ไงสวัสดีครับพี่เราต้องทักมันก่อนนะเดี๋ยวเราทักมันก่อนไม่ได้นะไม่ใช่มันตัวติดรถตะกี้เฮ้ยไอ้เจี๊ยบสวัสดีครับพี่จอนสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีครับพี่บิลลี่สวัสดีครับพี่ทุกคนที่บนเรือสวัสดี
ว้าวุ่นว้าวุ่นว่าจะไม่พูดแล้วกูสาคุยกับคนดูว่าผมขอไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วกันน้ำมาถึงเปิดประเด็นใส่กูเลยกูต้องไหลตามพี่เองก็ติดทีมชาติได้ด้วยพี่บิ๊กโอ้น้องขอเป็นคนโง่ๆที่แบบว่ามีชีวิตชีวาดีกว่าน้องขอเป็นคนกากๆที่มีชีวิตชีวาดีกว่าถ้าชีวิตมันต้องอยู่แบบรับความกดดันมันจะอยู่ทำไมวะน้องฟังกูนะเว้ยโลกนี้มันของมันจอมปลอมมีแต่พวกกูเท่านั้นแหละที่เชื่อใจได้จำไว้โอ้ยคนอื่นมันตอแหลหมดเลยเหรอมีแต่มือที่จริงใจปะโอ้ใช่ปะเขาบอกอยู่ว่าสังคมนี้มันนั่นนี่สังคมนี้มันนั่นอะไรทั้งอย่างปะเชื่อคุณมันเคยดูการ์ตูนมาไหมสังคมนี้มันตอแหลเราจะกันเบลมั้งเรื่องนี้แต่ละปากเขาหากันเราก็เปิดหน้าคุยกันตลอดนะเว้ยเอาหน้าก็เขาชอบใส่หน้ากากไม่แต่พี่ไม่ค่อยเปิดส่วนใหญ่พี่ไม่ค่อยเปิดส่วนใหญ่พี่ไม่ค่อยเปิดไงเพราะว่าพี่ก็จะเปิดแค่แบบตอนลงสตรีมแค่นั้นแหละพี่ส่วนใหญ่พี่ก็ไม่ค่อยเปิดแล้วเวลาอื่นแต่ก็มีถ่ายรูปลงเพจบ้างส่วนใหญ่ถ่ายรูปแมวอ๋อรักแมวเออแต่ว่าพี่ว่าแบบยอดไลค์พี่มันไม่เยอะไงพี่ว่าเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะไปถ่ายรูปแต่แบบถ่ายแต่รองเท้าเงี้ยถ่ายกางเกงอ่ะคิดอยู่ถ่ายหนังหัวเงี้ยเออเดี๋ยวว่าจะถ่ายหนังไข่ลงอ่ะน่าจะมีถ้าจะยอดวิวเยอะคือว่าไม่ถ้าเราเปิดหมดอ่ะพี่พระอาพี่ผมนึกภาพตามด้วยมันจะดูไม่น่าค้นหาถูกปะแต่ถ้าพูดไม่ตามใช่อ่ะเอาแต่บอกว่าพี่ถ่ายรองเท้าก่อนเชี่ยพี่ก็เลยน่ากลัวปะผมไม่น่าค้นหาพี่ไม่พอเปิดหมดปุ๊บไม่มีคนแล้วตามเลยทีนี้จบเลยโดนทวงน้ำคืนอีกทีนี้ลำบากอีกทีนี้เอาน้ำที่กูเสียไปเอามาผมอยากได้นะผมอยากได้เหมือนกันนะช่วงนี้น้ำไม่เดินเลยครับสายชีตูดผมนะเซ็งมากขี้ไม่มันเลยอ่ะเวลาฉีดออกมาก็ต้อยไงเยี่ยวๆกูยังแรงกว่ากูงงจับแบงของกูไปปะไอสัตว์ตูดแทบสะเทือนเฮียเรียกช่างละสามวันแล้วไอเฮียตั้งแต่ก่อนมิทติ้งก็ยังไม่มาจนตอนนี้ผ่านไปสามวันมิทติ้งก็ยังไม่มาเอากูนี่จะเป็นแผลที่สะเก็ดหลุดเลยนะกูบอกเลยมึงก็น่าช่วยหน่อยเฮียจอนมึงจะเปิดร้านอ่ะเอาหน้ามึงก็น่ามาช่วยโปรโมทให้กูหน่อยถูกไหมล่ะเจ้าเพื่อนไอ้เฮียมึงเพื่อนกูนะเว้ยโอเสียทางป่ะหรือฟรีเสียเสียไม่ก็ช่วยหน่อยก็ช่วยหน่อยได้ไหมล่ะช่วยหน่อยนะปกติคิดเล่นนี้เดี๋ยวคิดเล่นไม่แต่ตอนที่มึงมาขอมึงจะมาไม่ช่วยไม่ได้นะเพราะตอนมึงขอกูหุ้นมึงจ่ายกูแสนสองแสนนะเพื่อให้ได้เข้ามาเป็นหุ้นกับกูอ่ะถูกไหมเพราะตอนแรกในชื่อหุ้นไม่มีชื่อมึงตอนที่เขาคัดเลือกคณะกรรมการมาไม่มีชื่อมึงถูกไหมแล้วอยู่ดีๆมึงก็โฉบมาเลยจ่ายเงินแล้วก็เข้ามาเลยทำทุกรอบนะทำทุกรอบเลยอ่ะจอนนี่ขอโทษแกจะเป็นคนแบบเนี้ยแกทำทุกรอบอ่ะตั้งแต่ซีซั่นแรกอ่ะทุกหลังเข้ามาดีๆไว้จอนใช่ไหมก็รู้ว่าอยากให้เข้าถูกไหมล่ะแกทำมาตลอดอ่ะแกไม่เคยคัดเลือกเลยอ่ะแกไม่เคยคัดเลือกคณะกรรมการชาติเลยอ่ะเข้าถูกไหมล่ะแกไม่กล้าชวนไม่ก็ก็ไม่รู้แกกลัวไงก็แกกลัวข้าก็เลยต้องยัดตัวเองเข้ามาแกกลัวไงแต่ข้ากลัวข้ามีช่วยแชมป์นะตอนข้ามันก็ข้ามาตอนแชมป์ตอนที่ข้าพาร้านไม่แข่งระดับประเทศอ่ะข้ามีช่วยแชมป์ข้าให้ตอนนั้นข้าให้เฉยๆไม่แต่เอาพูดตรงฝีมือพี่จอมันไปได้เกมอื่นได้มันไม่ไอ้แต่มึงว่าไอ้จอมไม่ได้มันทรงแชมป์ไอ้เหี้ยบินสัตว์อ๋อทรงมันมาดีเหี้ยไม่งั้นมันโอ้ก็ดุอ๋อทรงมันมาดีอยู่ทรงแชมป์ไปว่าเพื่อนอ๋อที่มึงชอบทะเลาะกับไอ้บ๊อบใช่ไหมที่บ๊อบมันใช้อะไรเซตติ้งไททันอ่ะใช่ปะเออใช่ไหมรออะไรอ่ะไอ้เฮียมันแค่หน้าเหมือนเพื่อนมึงก็ไปว่าน้องมันเอากูด่ามันที่มันไม่ใช่อย่างนั้นน้องมันไม่ได้ใช้ไม่กูด่ามันหน้ามันเป็นแบบนั้นไอ้เฮียไททันโดนตีตายได้ยังไงมันก็ต้องดูเซตติ้งเขามันโกงเปล่าไททันกูมันจะตายได้ยังไงถูกไหมล่ะดูขนาดดิไอ้เฮียมันตีไททันตายได้ยังไงไอ้เฮียแต่น้องมันก็หน้าเป็นแบบนั้นมึงก็ไม่น่าไปนะไปล้อน้องมันก็ไม่เกี่ยวหรอกไอ้เฮียเอานะเริ่มเอาเราไปแกว่าแกไม่ต้องเซ็งแล้วกันข้าขอแกโอเคไหมแต่พูดถึงไอ้บ๊อบมึงนี่กวนตีฮัลโหลมันแรกฮัลโหลว่าไอ้น้องจอร์ดอาสาผ้าขายยังน้องพี่ซื้อต่อเด็กกวนตีทำไมเลยเยี่ยบ๊อบมาละซีอูใช่พี่อะไรอ่ะแต่รอไอ้หัวเงินเดียวไอ้ห้องไอ้ห้องไอ้ห้องใส่ขับกีแทนเท่าไหร่อ่ะ10ล้านเปล่าพี่แรกอ่ะอาสาผ้าได้ไหมไม่เฮ้ยจอร์ดเฮ้ยจอร์ดกูสตรีมอะไรกูสตรีมอยู่ไอ้จอร์ดไอ้ลบไอ้บินลบด้วยไม่พี่พูดอย่างนี้อ่ะพี่จอร์ดผมลบด้วยครับพี่เจ้าของคนเก่ามาทำไมเจ้าของคนเก่าแล้วมาทำไมพี่ทางกระเป๋านะพี่884น้องไอ้เหี้ยวงนี้ไอ้จอร์ดแล้วเดี๋ยวเหมือนเดินไปหาตาเบียร์ด้วยบอกแท็ก10 คันกัน40 ล้านไป
เดินมาหาซาเบียเลยไปก่อนไม่ให้โชคดี40คันได้ไหมครับพี่แล้วก็เงิน40ล้านได้ไหมก็แล้วแต่ไอ้พวกมึงพูดอะไรอันนี้หน่อยกูสตรีมอยู่ผมขอโทษครับพี่ยังไม่บอกให้เก็บด้วยให้เก็บด้วยผมเลยตั้งใจมันมีประเด็นขึ้นมาครับขอโทษทีครับแค่ลืมไอ้ผมแค่ลืมว่าพี่สตรีมอยู่ก็งงไม่ตั้งใจข้างหลังคุยก่อนข้างหลังคุยก่อนถ้ารู้ยังไม่พูดงี้ไม่บอกกันเลยอ่ะเชื่อเถอะวะพวกมึงไม่บอกกันเลยอ่ะน้องถ้าบอกกันหน่อยก็ไม่มีหรอกของพันนี้ทำไมไม่โปรคิดมาบอกหน่อยอ่ะไม่สกินไหลเลยอ่ะใช่ไหมปล่อยแบบไม่สกินไหลเลยอ่ะก็พยายามแล้วแต่ไม่อยู่บอกไม่ทันขยิบตาแล้วไม่ขยิบไม่ขยิบตาแล้วขยิบตาอีกเฮียขอญาติเลยขอซองโดนหนึ่งจุ้ยเดี๋ยวมาทำไมเราซ้ำหายมันมีปัญหาครับช่องเรามันจะโดนละไกลละใครวะไอ้เมียวเหรอไอ้เมียวเหรอเมียวต้องกลับมาเดินเข้าเฟรมมากูรู้เลยว่าเดินมาให้ทักอะว่าใครอะแล้วก็ไม่พูดด้วยนะไอสัตว์กลับเดินเข้ามุมกล้องมารู้เลยว่าต้องทักมันอะเมื่อวานตอนที่ไอเมียวมาถ่ายรูปไอเนี่ยหน้าจอคอมกับกระไมมาว่าถึงบ้านแล้วอะกูยังอยู่บนรถไออยู่ตรงก่อนถึงบางแสนอยู่เลยไอเหี้ยไม่ต่างกันเลยไอ้โจไม่คันกูไอ้เมียวมันไม่ได้แวะกินข้าวไงก็คือยิงยาวกลับบ้านกูไม่ได้แวะนะแต่กูยิงยาวกูแวะอเมซอนอยู่พี่นุ๊กไม่ได้แวะกินข้าวแต่ว่าอันนั้นน่ะแวะกูแวะพักหยุดรถแป๊บใช่พี่นุ๊กแวะตรงปากทางสุพรรณปะตอนที่แกแวะจุดพักจุดอะไรจุดไม่จุดเอ้ยไม่พี่เรียกยังไงเนี่ยยังไงไม่เราอะไรกันไม่กูชอบสุดแล้วไอ้จังหวะกลับกันใช่ไหมนัดร้านกันไอ้ร้านนี้นะเว้ยแล้วมีคนพูดขึ้นมาเอ้ยข้างบนชั้นสองมันมีร้านข้าวมาแห่กันไปสรุปพอกูถึงกูโทรถามเอ้ยมึงอยู่ไหนอะแม่งอยู่ปูเป็นแม่งอยู่อีกร้านนึงร้านข้าวแล้วกูถามว่าทำไมไม่ต้องมาดูปะวันแรกไอ้ร้านที่อร่อยอะมันมีสองสาขาด้วยนะเว้ยเฮียใช่สาขาแถวที่พักก็มีมันมีเยอะในเมืองมีแต่ละเออเฮียแล้วถ้าเกิดใครมันมีสาขาต้องเห็นสาขาเอ้นี่ป่ะสาขาตรงสวนน้ำเห็นป่ะหน้าสวนน้ำมีสาขาอีกสาขาใช่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 กูไปเล่นน้ำทะเลที่สวนน้ำมาเกือบอ้วกไอ้สัตว์ก็เที่ยวเล่นกันไม่เหรอวะแค่เที่ยวเดินกันอ่ะกลุ่มใหญ่มึงเล่นแคปซูลป่ะไอ้บินไม่ได้เล่นเพื่อนตอนแรกว่าจะเล่นเชียร์แต่เขาบอกไม่ใส่เสื้อยืดเล่นกูไม่ได้เอาเสื้อมาถอดเสื้อเล่นไม่ถอดตรงนั้นได้เลยพี่ไม่อยากถอดไงผมเล่นแล้วเขาบอกน้ำหนักไม่ถึงเดี๋ยวปิ้วว่ะลงมาหลังแดงเลยน่าใจนะผมหน้าตัวผมน่าจะลอยไปกันก้าผมแดงผมเล่นของเด็กแทนอ่ะแรงจับอ่ะคุณดูทรงละไอติ๊บตีวงกลับเหรอของเองอ่ะไม่พี่เขาไม่เล่นอะไรอีกอันแทนอันที่ของเด็กเล่นเฮ้ยใครมีปูนสักพันหนึ่งบ้างมีคนขอซื้ออันตรงก็เหรอใช่เขาบอกถ้าให้ผมเดินลงผมก็ขี้เกียจเดินอ่ะมันลงไปแบบนั้นดีกว่าเออจริงนะไอเล่นเขาเล่นเขาเล่นอ่ะพวกนั้นอ่ะแม่งเหนื่อยไหมของเด็กขึ้นไหนเฮียถ้าน้ำหนักมันต่ำกว่า55หมื่นมันจะถ้าอันซ้ายมันตีกลับมั้งเออมันจะตีกลับมีตีกลับด้วยวะเออมันอยู่ตรงกลางมันจะไม่ไปสุดเว้ยแล้วเขาต้องวิ่งไปเอาออกเฮียถ้าผมลงไปผมก็จะติดอยู่ตรงนั้นแหละดีเขาบอกให้ผมลงเขาจะเช็คข้อมือต่อใช่ไหมใช่
ขาได้จะดูแบบส่วนไอ้นั่นก่อนเลยปะแบบว่ามันก็เห็นแล้วไงที่สัดส่วนคนแล้วค่อยดูน้ำหนักเจอกูช็อตเล่นน้ำวนอะสนุกกว่าตอนเดียวตอนน้ำตกอะเขาได้2ล้านนี่พี่เห็ดอะพี่เหลืองสองล้านพี่เหลืองป๋าผมอยู่ข้างนะป๋าเย้เปย์บวกมา5ล้านนะไปไหนอ่ะน่ะไอ้เปย์มันได้ทุกรอบเลยไม่ใช่เหรอเอาพี่เหลืองมันก็ได้10 11ล้านป่ะ2ล้านนี่ไงสัตว์ปล่อยบอดใครลบวะเฮ้ยพี่ก็ลบไม่ใช่เหรอพี่เฉินใจแวนนี่ลบใช่พี่ลบเหลือประมาณ 800,000 ไอ้แวนลบ9ล้านไอ้เหินลบ6ล้านไอ้พี่ดำลบ8ล้านคุณรู้ป่าวว่าเจ้ามือกลางวันกับกลางคืนนี่คนละฟิลเลยนะเว้ยทำไมวะโหเหี้ยกลางวันแข็งปักเลยเหี้ยเตี่ยทั้งวงอ่ะตาแข็งเหรอไม่ใช่หมายถึงไพ่ไอ้เนี่ยไพ่มันแข็งปักเลยให้บอดเล่นพูดเหมือนตัวเองดูอ่ะกูก็มาแข็งกูก็มาเล่นพี่แกแบบยืนหน้ามาถามไอโก้เท่าไหร่ละแล้วพี่ก็ไปพี่ไม่ได้เห็นไพ่เขาเลยเห็นไรกูก้าวสามเด้งมันยังแดกวัวมันเลียงอ่ะถามไอตีบีตีก็อยู่นั่นน่ะดีแล้วพี่ที่พี่เสียเพราะไปโต๊ะผมมึงมันทำไพ่เหี้ยเออชัวเหี้ยกูจะซ่อนไพ่อยู่แล้วไอ้เหี้ยเหนียวแน่อยู่ไหนแน่เหี้ยเหนียวแน่เขาบอกว่าแฟงกี้นี่ของจริงใช่ป่ะใช่เออดิเขาว่าแกไปรับมันบนทางด่วนนะเออให้กูไปรับทางด่วนเพื่อจะไปหาหญิงสัตว์ที่จริงอุ้ยพูดได้ไปเอาของเอาของไปเอาของไปเอาของไปเอาของแต่ไม่รู้ของอะไรนะคือเราเราบนทางด่วนนี่ไม่มันเห็นว่าตอนแรกอ่ะมันจะกลับนครสวรรค์ไกลเนี่ยไอ้บ๊อบแล้วอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็อยากไปกรุงเทพให้อนุกอ่ะไปรับบนทางด่วนติดรถอนุไปรับบนทางด่วนเร็วใช่มาถึงมันจอดรอบนทางด่วนนะน่าจะมีจุดพักรถบนทางด่วนหรือเปล่าโทเวป่ะนั่นน่ะจุดพักรถแหละยังไงไอ้จุดพักรถใหญ่ของมอเตอร์เวย์อ่ะอ๋อมอเตอร์เวย์เฮียเออที่ว่าบนทางแบบทางบนโอ้โหของฝากอะไรนั่นน่ะเฮ้ยกูว่าจะว่าแม่งมันด้วยกูว่าเดือนหน้าต้นเดือนเปิดตีป่ะแบบไปกันเองอ่ะกันพักผ่อนนะเพื่อนโอ้การละแลคือการพักผ่อนผ่อนก็เฮียเหนื่อยจิ๊บพี่เหลืองโอ้ถ้าเอาจริงๆไอ้จอนถ้ามีบีบีกันเหนื่อยกว่านี้อีกตอนที่อะไรกูสารีบตื่นมาเลยบ่ายโมงครึ่งพี่ผมโคตรจะไปเล่นน่ะแต่คนน้อยกูเห็นตื่นมาคนลงชื่อไม่ไปมีก่อนเลยอ่ะไม่เล่นไม่เล่นกูรั่วเลยเปิดประตูมาแล้วหัวแม่งฟูฟูมาบ่ายสามเจ้ามือเออเจ้ามือบ่ายสามไปตื่นกูเตือนเขาแล้วเตือนแล้วเตือนอีกอย่าพี่เชื่อผมไปพักผ่อนเราไม่ไปเที่ยวเอาดิทั้งทีมาทั้งทีนะเว้ยทั้งทีไม่ละผมชอบตีตัวตลอดกลับถึงแล้วเออสบตีกว่าครั้งก่อนกลับไปตีกว่าคนเล่นเหรอรู้ว่าถึงแล้วอูพี่ถามไปเรื่องเลยเนี้ยถามไปเรื่องเลยตีกว่าครั้งอ่ะตอนแรกจะไปแล้วก็เหมือนมีใครจะไปบ้างนะมีแค่รถพวกผมกับพี่โบ๊ทป่ะแม่กูได้ยินพี่โบ๊ทเดินขึ้นมาแล้วบอกว่าเอ้ยมึงจะไปเล่นโกคาร์ทใช่ไหมเสร็จแล้วไอ้แบงก์ก็เดินมาบอกว่าเออใช่บอยเหลืองก็จะไปปุ๊บพี่โบ๊ทบอกว่าแต่พวกมันบอกกูว่าเมื่อกี้ไม่ไปแล้วนะมึงกูได้ยินเงี้ยไอ้เหลืองมึงกับกอกอ่ะสัตว์พี่เหลืองแกขับรถเช่นยังไงใช่ไหมพี่เหลืองไม่เงยไอ้นี่ของแซมหายด้วยฟังใช่กูฟังแซมหายด้วยสรุปเจอไหมพี่มันผมจะหายเหมือนกันวะพี่เหลืองเดี๋ยวว่าได้ไอ้หูฟังแซมหายเลยต้มหูพี่แพทยังหายเลยเบนไม่รู้ผมปั๊มระเบิดโดนอะไรปั๊มระเบิดเหรอดูได้ไงว่าปั๊มระเบิดหนูดูดีเลยนายกายรอบนี้บวกอะไรบวกเท่าไหร่บวกอะไรพี่ลบหมายถึงอะไรบวกเงินไงพี่ใช้คำว่าบวกเท่าไหร่แล้วเออบวกอะไรบวกศูนย์ครับพี่แล้วลบเท่าไหร่800,500โอ้โหตอนแรกอ่ะไม่ได้ไป
ไม่ได้ไปสวนน้ำแบบตากำลังจะปิดเลยพอพลังเล่นวงโต๊ะเวนโผตาเปิดเลยลบตีแสนพี่วินผมเปิดจะเฮือกคืนมาแล้วพี่เขาตั้งคำถามมาโจไม่กินเดี๋ยวผมนั่งตาแข็งไม่กินอ่ะต้องไปเอาเงินคืนมาช้าสุดแต่ยอดเป็นไวสุดอ่ะนี่กูจำที่แท็กกูได้เลยพี่ไม่เลยไอแวนนี่มึงเท่าไหร่ส่งมาดิเดี๋ยวเล่นให้เออตอนแรกติดหนี้3ล้านไอ้เหี้ยแวนนอนไปประมาณ3ชั่วโมงตื่นมาพี่แฝงเล่นติดลบ6ล้านผมไป9ล้านกูงงจังกลายเป็นติดหนี้เอาให้จากติดหนี้3ล้านเป็นหนี้เป็นหนี้9ล้านไอ้เหี้ยแวนกูนั่งดูอยู่เลยเว้ยตอนจ่ายแฟกเสียเว้ยหน้าเสียเลยรอบแรกอ่ะโคตรยากอ่ะคนหน้าตักอ่ะให้โบเกอร์วะเออกูบอกให้ไอ้โบเกอร์ไม่มันต้อง9เกเหี้ยก็โบเกอร์มันโหดไปมันทับกันไปเกทับกันอ่ะแต่มึงต้องมีอันเว้ยถ้าไม่อยากให้โหดเกินอ่ะต้องมีอันเว้ยตอนไปหัวหินน่ะจอนจำได้ปะเออไปติ้งหัวหินน่ะโอ้ยบอกว่า 20,000 กว่ากูเห็นไรเหี้ยโหดโคตรเกินอันนั้นน่ะกูบอกว่า 20,000 กว่ากูจะพอแล้วเหี้ยพวกทับกูไม่หยุดกูเอาให้เลยวัดก็ไปอ่ะเงินหนาเออกูจะใส่กูนะทับกูอยู่นั่นน่ะกูก็ทับเรื่อยๆอ่ะกูตองไงกูไหวอยู่แล้วไอ้เหี้ยสระน้ำไม่อันตรายชิบหายที่เนี่ยแล้วตองอะไรไม่ตองตองเอชไอ้เหี้ยจะหยุดได้ไงอะถูกละเพื่อนของพันนี้ใครให้หน่อยเชยพูดแล้วสนุกว่ะให้เยอะยังไม่อยากกลับเลยหน้ามีจริงสัก5วันเลยพี่เบตีเขาไปไหนเนี่ยพี่เขามายังไอ้แต่พักผ่อนของจริงเลยนะเว้ยไอ้บินเชยเปย์พักผ่อนของจริงกูบอกให้จริงโดนหลุมเดียวหลับยาวเลยอะ12ชั่วโมงอะผมได้มาเพิ่มอย่างมีตติ้งด้วยใช่เหรอใช่แฟนพี่เปตีเขาผมไปเป็นลูกเขาละเพราะว่าเขาย่างหมูได้ผมกินเฮ้ยเยอะแต่แฟนเปตีขยันจริงเก็บให้ด้วยเยอะเฮ้ยน้าตรงมาขอบคุณครับนาเรย์เปย์นอนตาแดงกำเลยนะนาศิลาตาแดงเลยเยอะแบบเศร้าแฟนเศร้าเศร้าไม่ทะเลาะกับแฟนแฟนบอกว่าเศร้าไอฮอนไม่ไหวตาแดงกำเลยเศร้าจัดแปลคิดว่าเป็นไรหรือเปล่าเยอะเอ้ยเขาดู PUBG ไม่ออกเดี๋ยวเขาไปอยู่เดี๋ยวห้องอ่ะแล้วเศร้าคิดว่าดูละครเศร้าจัดเศร้าจัดผลงานของไม่ดีเหรอผลงานบอกว่าไม่ยังหวังเออผลงานไม่ได้ยังหวังก็ร้องไห้เสียใจกับทีมธรรมดาอยู่แล้วแต่คนน่าจะอินเยอะเพราะพี่เปตีไม่ได้ร้องคนเดียววันแรกอ่ะร้องกันหลายคนอยู่เออร้องกันเยอะเลยวันนั้นน่ะไอเปย์น่าจะเป็นระบายมั้งคนก็ร้องตามกันทั้งวงอ่ะมึงต้องเห็นโดยเฉพาะไอเทียสิบไอ้เหี้ย10มันเรื่องยังไม่เกิดแม่งร้องสบายอ่ะงงชิบหายมาแล้วไม่แล้วแต่ยังไม่อยากพูดมึงได้เห็นวันที่กูไปส่งกูไก่พรไปส่งไอ้ดุกใช่ป่ะที่ท่ารถไอ้นครชัยอ่ะไอ้เหี้ยดุกเซ็งอ่ะกูถามดุกไปอะไรดุกผมแม่งมาที่นี่ผมมันไม่ได้มาเลยว่ะพี่ถามไปอะไรผมวันแรกปุ๊บผมดูดแล้วผมเหลืองหลับตื่นมาอีกวันนึงกลับบ้านที่ตากูยังหาพี่ติวเล่าให้ฟังอ่ะไอ้ดุกอ่ะมันเดินมาแล้วมันสูบไปทีนึงแต่มันไม่แล้วมันก็เงยหน้าบอกคนอื่นว่าไม่พี่ไม่เหมือนไม่รู้สึกเลยว่ะเออไปพูดใช่เจอร้อยนี่แบบเดียวกับผมเลยโคตรเหี้ยมันไป13ชั่วโมงอ่ะไอ้เหี้ยกูงงจัดเลยแล้วความเหี้ยคือมันไปวันแรกใช่ป่ะเสร็จแล้วมันนอนอ่ะมันนอนตื่นเกือบเที่ยงมันตื่นประมาณ10โมงแล้ว10โมงใช่มั้ยมันก็รอไปเล่นบีบีกันกูถามมันว่าเล่นบีบีกันป่ะบอกเล่นดิพี่เนี่ยเดี๋ยวผมตอนเย็นก็กลับแล้วแล้วมันก็นั่งรอจนถึงนั่นน่ะจนถึงเหี้ยนั้นตื่นแล้วเหี้ยนั้นก็บอกว่าไม่เล่นแล้วไอ้เหี้ยดุกหน้าอย่างเซ็งอ่ะเอ้ยผมยังไม่ทำอะไรเลยพี่เฮ้ยเจอน้อยพอให้ดูกับไอ้ต้านี่แหละพี่ดูผมเจอยังไงผมเป็นคนดูอาการแกดูกับแล้วใครไปปลูกมันมาเซ็นลายเซ็นไว้เฮียกูโคตรงงอ่ะหน้าไม่อยากนุ่มอ่ะมันนี่พี่ดูเนี่ยผมบอกว่าพี่ยาโคตรนุ่มเหมือนมอไซค์ล้มอ่ะกูบอกเฮ้ยไอ้เฮียพรไอ้พรบอกพี่ปลูกเหมือนดีพี่มันปลูกไม่ตื่นกูไอ้ดูกไปเซ็นก่อนขอให้ไปเซ็นไอ้ดูกมันได้เซ็นไม่ใช่หรอไอ้ดูกเซ็นก่อนกลับมาวันนั้นเนี่ยได้คืนแล้วมันเซ็นไม่ไหวใช่มันเขียนไม่ไหวมันตื่นขึ้นมานั่งตรงข้างกูอ๋อนั่งเหมือนคนจะร้องไห้อ่ะนั่งเหมือนร้องไห้อ่ะแล้วแบบเอามืออ่ะขยี้ตาตลอดเวลาแบบไม่ไหวอ่ะแห้งดูรู้เลยตาแห้งเออโอ้ไม่แห้งน้องตายังกำเลยตาคนเพิ่งตื่นอ่ะเชี่ยมันโคตรโหดกูบอกเลยแต่ซีซั่นนี้แม่งเมาจนเหนื่อยอ่ะของกูถึงบอกไงซีซั่นนี้กูว่าซีซั่นเฮี้ยนี่แทบแบบบางคนไม่ได้ทำเฮี้ยเลยอ่ะน็อกอย่างเดียวอ่ะโอ้โหเขาดูไปดุกใช่ป่ะพี่โอ้เขาดูไปดุกบ้านพี่บาร์เตอร์อ่ะไอ้เฮี้ยเขาบอกให้นี่ถ้าไปอยู่สักอาทิตย์กูบอกให้พวกอองก็ได้ไอ้เฮี้ยกูบอกให้เขาอยู่สักอาทิตย์นึงที่โปรเจกต์เอ็กซ์เลยอ่ะไอ้เฮี้ยไม่คุยไม่รู้เรื่องแล้วถ้าอยู่อาทิตย์นึงอ่ะ
แล้วเล่นกูรั่วเลยไอ้เหี้ยนายทุนจีนไปด้วยเลยทีนี้ติดลมชอบมาเดินวนเวียนอยู่หลังครัวเล่นกูรั่วเลยมึงมานั่งทำเหี้ยอะไรวะหลังครัวแล้วก็เอาซะหน่อยแล้วก็นั่งกับพวกกูแป๊บนึงนะพอนั่งกับกูแป๊บนึงมีหมึกมาส่งมีกุ้งมาส่งมีหมูแล้วเขาพูดคำนึงแล้วก็เสียงเมาจาแตกๆอะไรเสียงเมากูรู้แล้วว่าทำไมพวกมึงชอบนั่งตรงนี้แล้วก็โซยไม่หยุดวันนั้นกูว่าน้ำหนักแกน่าจะขึ้นสัก5โลได้เหี้ยกูจำได้เลยอ่ะหมึกลงมาไม่ถึง2นาทีอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย10ตัวจกเลยสัตว์เงียบๆตะแดกหมดหลังห้องเหี้ยนั้นของจริงกูบอกให้นานจะถัดตรงนั้นละโจนทานเขาชอบโจนทานเขาชอบร่วมวงมีไหวเรืองกันสองคนอะโรตีไข่อะไม่มีแต่ไปดูโคดาไม่รู้ป่ะวันนั้นเขาไปดูอาการกูซื้อโรตีมาให้ใช่ป่ะ5แพ็คแต่ว่ามันเน่า2แพ็คเขาบอกว่ามันไม่ให้กินเขาก็คือให้กูเลยแบ่งให้ของกูใช่ไหมกินไก่สิบไอเรืองกินไก่โจยแซมแล้วก็ไอมิดกินไก่ติวไอเช่นเรืองจิ้มไปคำแรกแบบหน้าเมาอะหน้าเมาแล้วก็จิ้มไปกินคำแรกแล้วก็หันมาบอกว่ารักพี่บินครับบอกงี้เยี่ยมนมจัดไอ้เหี้ยเยี่ยมนมจัดไอ้เหี้ยไอ้เรื่องไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยสวัสดีครับพี่วิทย์พี่วิทย์นี่ตัวกองพี่วิทย์กองพี่เล่าเรื่องไอ้ช่องนี้เขาเหลือมากยังเนี่ยมันจบบิตติกแล้วเนี่ยพี่เล่าไปยังเล่าเรื่องอะไรก็คือวันอะมันก่อนมันจะมีวันหนึ่งที่พวกหนูไปบ้านแต่มันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพี่พิษเนี่ยจะขยันอยู่คุยขึ้นมาเฮ้ยเราทำช่องกันไว้อ๋อที่ยังบอกกูนะที่ยังบอกกูแล้วไม่ทำเฮียเลยนะใช่ก็เฮียเราไปดูติ๊กต็อกกันไว้แล้วผู้ดีเขาก็เห็นด้วยหนูเป็นคนที่นั่งเงียบสุดและไอพี่พิษเขาก็ขยันขยอไอจูมึงต้องทำนะเว้ยพอถึงวันจริงๆอ่ะคือคุยกันว่าจะไปแก้คนที่มีติ้งพอถึงตอนถ่ายมึงเล่นมุกนะเว้ยบอกว่าโอเคครับที่แผนที่คุยกันอะคือแก้คนนอนใช่ไหมหนูก็นั่งกินอะไรอยู่ก็ล่ะพอเห็นเวลาแบบเอ้ยมันตีหนึ่งตีสองละน่าจะมีเหยื่อละก็เลยขึ้นไปดูพี่เลี้ยงพวกพี่เลี้ยงไงพวกพี่บิดอะเขาทำอะไรอยู่บนห้องน็อกเขาเช็คกล้องหรือเปล่าแบบรอวะขึ้นไปคนสุดท้ายกลับบ้านที่วันนี้ก็หายไปหลับปุ๋ยครบเลยเฮียไปเลยครับหลับหมดเลยสักไม่แต่จบปลุกแล้วเลยกูจะได้ให้ไอโปเรียกแล้วพี่บิดมันมาสุดท้ายแล้วพี่แต่แผลที่เราคุยกันไว้อะแผลที่เราคุยไว้โคตรหลุดไอ้เหี้ยจะโคตรมันอ่ะโอ้โหมันเมายาวเกินนี่มันเมาตลอดเวลาเลยเฮ้ยเป็นอะไรแบบอื้อตลอดเวลาเลยพี่เยี่ยมมิดไอ้สัตว์แบบนั่งเหมือนจะแข็งสุดนะกากัวแล้วอยู่ดีๆก็หายแบบหายไปเลยอ่ะหายไปแบบหายไปแบบไม่บอกวันไม่วันหนึ่งเลยไม่วันเด่นอ่ะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงพวกมึงมีสติแค่ครึ่งชั่วโมงไงสัตว์ที่เหลือไปหมดเลยไม่จริงครับผมมีสติตลอดเวลาโธ่ไอ้บีเทียนยิ่งไปดูอ่ะวันที่เขานอนใช่ไหมเขานอนแบบปิดหน้าปิดตาหนูก็คิดว่าหายใจออกมาวัดแล้วก็เลยยืนดูแป๊บนึงสภาพเปิดหน้าออกมาหือเหลืองมาแต่ไหนพ่อผมเลยคือดูออกเลยคือเห็นหน้าพ่อผือพี่ปิดเห็นแล้วจะเหลืองตามาปิดไอ้เหี้ยกูเห็นตีนไอ้เหี้ยดุกมากกว่าหน้ามันอ่ะคิดดูดิตอนมันมีตติ้งอ่ะไอ้เหี้ยตีนมันโผล่จากผมมาส่วนเดียวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยชิปเขาอยู่วงไหนวะกูไม่เจอแม่กูเจอแม่อยู่แต่ในครัวไอ้สัตว์ใช่อยู่วงครัวมันหิวมั้งเนี่ยจะแฟนจะเปย์กับแฟนทองอ่ะของจริงแบบทำแล้วเก็บ884เก็บสะอาดอ่ะเก็บสะอาดเลยอ่ะ884แกแต่งมันมากพี่การแกยังไม่หายตอนพวกผมมาทำเลิฟผมยังรู้สึกผิดเลยครับยังเลยพี่ผมมาทำครัวมาพูดว่าผมทำเละงั้นงี้เลยว่าห้องอันติวเมื่อไหร่เฮียยังเละครับพี่วันที่สองเหรอพี่อย่างเละมันจะของแดกอะเละจริงของจริงโคตรเยอะเรื่องแกข้าวอยู่มิตติ้งเนี้ยเชื่อแต่นั่งมันว่ะแกแข็งอยู่พี่เรื่องอะมิตติ้งมีน้ำหนักผมเพิ่มมา3โลอ่ะพี่ก็ว่าจะมึงเลยกูกิน2โลกินตลอดเวลาพี่บินแบบกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวมีคนเอามาให้กินมันก็ต้องกินแหละอะไรที่วางร้อนๆมาหยิบกินด้วยนะพี่กินไม่พักเลยอ่ะมันก็ต้องกินขนมป่ะขนมซัดเรียบอ่ะไอ้เหี้ยของจริงอ่ะแล้วมาบ่นว่าตีนแตกเงี้ยเดินหาของกินไม่พักเลยเออแต่จริงนะกูอย่างเมื่อยอ่ะย้อนวันแรกวัน2อ่ะแม่งเดินหาของกินอย่างเดียวอ่ะไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไอ้ช็อกโกแลตมันเรียกอะไรนะไอ้ช็อปปี้ป่ะที่มันดูดอ่ะโชกี้เอออร่อยชิบหายนั่งดูดไปเฮียหนูเลยเขาฉลาด
ขามานั่งดมควันหลงเฮียเขามานั่งดมควันหลงสองวันเลยเว้ยพี่แม่งอะไรของพี่วะกินไก่หลงไวตรงไหนวะตีสามอุ้ยพี่แล้วพี่ล็อกห้องมันไม่ใช่เว้ยพี่ล็อกห้องนอนอ่ะเออแต่พี่ล็อกอันนี้ผมไม่โอเคสุดแล้วไอ้คือที่คือกูไอ้คือแรกที่ล็อกอ่ะเพราะว่าอย่าใช้คำว่ากินกับหลงมึงแก้วเดียวมึงก็หายหลงขาดไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้คือไหนไอ้สัตว์ไอ้คือที่เล่นจระเข้กูก็นั่งกินกับมันตอนหลงมานั่งเยิ้มๆมึงก็ไปชวนมากินพอมากินปุ๊บมึงแก้วเดียวมึงหายมันเยิ้มเยิ้มเกินมันแล้วเสื้อเป็นอะไรต้องใส่เสื้อกล้ามทุกวันเลยมันต้องโชว์เหรอหรืออะไรไม่มีเสื้อกล้ามเลยมันแดงกล้ามแดงแล้วเขาโอ้ล้อเป็นล้อเฮียบอกว่ากูเป็นไอ้นี่ไอ้สัตว์เป็นคอร์รัปชันว่าอะไรเฮียเขารอพี่ว่าอะไรกูเป็นรอปภเฝ้าสระเป็นคนคุมข้างสระพี่เล่นไหมอันนี้ไปปะเล่นซะหน่อยปะเออแต่กอดท้องเสียงเยอะอยู่นะไปเลยแดงปะลูกแดงดีกว่าลูกแดงเลยรถสี่ว่างรถสี่ว่างนั่นละตอนนี้พี่เรื่องก็ว่างปาดผมไปด้วยพี่ไม่ไปพี่ก็ได้ไปไม่มีรถเนี่ยมาคนหนึ่งกับกูอ่ะ